3 2 3อ่ะ3 2 3 1วันนี้นะครับผมอยู่กับฝ่ายยิดครับฝ่ายยิดนะครับเราจะมาทำไม้ไอติมกระโดดนะฮะกระโดดยังไงครับโอเคเราจะมาทำไม้ไอติมกระโดดนะฮะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะฮะซึ่งคลิปนั้นน่ะผมทำตามแล้วก็มันไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าผมรู้เองแหละผมทำไม่เป็นนะแต่ว่าวันนี้ผมได้ไปดูคลิปของฝรั่งแล้วเขาแบบสอนอะไรเงี้ยวันนี้เราก็อยากจะทำให้มันเห็นกับตานะฮะก็เดี๋ยวจะให้ฝ่ายยิดมาช่วยประกอบให้มันเป็นอย่างนั้นโอเคพร้อมไหมครับไปพร้อมครับโอเคงั้นเริ่มเลยดีกว่ามาจัดไปก่อนอื่นเลยนะครับต้องมาเรียงให้เป็นรูปตัว A ก่อนนี่เป็นรูปตัว A ก่อนใช่ไหมรูปตัว A เสร็จแล้วนะครับยังไงต่อยังไงต่อครับเฮ้ยเบคเขาบอกแล้วก็มาใส่ตรงนี้แล้วก็ทีนี้มาใส่ตรงนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่คือการทำไม้ไอติมกระโดดแบบนี้นะฮะมันจะยากช่วงแรกๆนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงแต่พอเราทำเส้นทางต่อไปที่มันจะต่อเนี่ยก็คือสบายแล้วมันจะง่ายนิดเดียวนะฮะอันนี้เห็นไหมตอนนี้ฝ่ายยิดก็กำลังงงๆอยู่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความซับซ้อนอ่ะทุกคนมันต้องงัดไปงัดมาทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงลองล็อกดูก่อนตอนนี้เราทำได้แล้วนะส่วนที่ว่าเป็นหัวขบวนนะครับมันยากตรงนี้แหละแต่ว่าตอนนี้เราทำได้แล้วนี่ฝั่งนี้เนี่ยก็คือปล่อยได้แล้วนะไม่ต้องจับแล้วแรกๆทำอ่ะมันต้องจับตลอดไม่งั้นมันจะเด้งเหมือนกันนะครับนี่มูแต่พูด ไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยแต่ว่าเพื่อนเขาช่วยตัวเองได้อยู่แล้วหมายถึงช่วยทำอันนี้ด้วยตัวเองได้อยู่แล้วนะฮะนี่เอาไปคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมาเอวะคิโตคิมิโนโตริโกนินัตหยอกหยอกไม่ใช่สุดท้ายแฟนสวยล็อกเลยนี่คือขั้นตอนของการล็อกนะครับมันจะยากนิดนึงนะฮะเห็นไหมมันยากนิดนึงดูใช้แรงเยอะมากเลยนะหมดแรงแน่เลยเฮ้ยเกือบปังใจเย็นเนี่ยเราจะล็อกแบบนี้ไงเราจะล็อกแบบนี้นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนี่ถ้าเราทำถูกต้องนะฮะเราจะสามารถยกได้แบบนี้นะก็ยาวอยู่นะถึงไหล่ของฟ้ายิดได้อยู่ได้โอเคก็เดี๋ยวเราจะวางไว้ก่อนกลัวเสียวมากนี่กลัวว่ามันจะตกเราอุตส่าห์ทำมาโอเคบอกก่อนนะครับว่าสำหรับใครที่อยากจะทำตามนะฮะแล้วก็ดูจากคลิปผมเนี่ยน่าจะงงๆนะเพราะเราก็สอนไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะก็แนะนำให้ไปดูช่องของ555 Infinity นะฮะเขียนไปเลยนะครับว่าไม้ไอติมกระโดดนะครับเขาก็จะมีคลิปสอนอยู่นะฮะก็ไปดูช่องเขาหน้าผมเองก็ศึกษามาจากช่องเขาเหมือนกันก็ขอบคุณพี่เขามากๆนะที่สอนพวกเราโอเคมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย3 2 3 3 2 3 1โอ้โอเคสำเร็จเอ้ยอะไรเนี่ยมาโอ้สุดยอดมากเลยอ่ะมันแวบเดียวอ่ะวิเดียว2วิได้เมื่อกี้ทำผิดกว่านาทีนะครับคือผมตกใจเลยอ่ะผมกระพริบตาแล้วพอผมลืมตาขึ้นมาอีกทีนึงคือแบบเอ้าเสร็จแล้วไม่ทันดูก็เราไปทำดูกันได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะผมกับฟ้ายิดนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ